มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเฟ่วันคาเฟ่ลมซักนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามคลิปผมอยู่นะก็จะได้เห็นหลายคลิปแล้วผมทำน้ำในหลายสูตรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมาแจกสูตรกันอีกสูตรนึงนะครับเป็นสูตรกาแฟมอคค่าเย็นนะแก้ว22ออนซ์มอคค่าเย็นมอคค่าเนื่องจากว่ามอคค่าเป็นกาแฟที่ผสมโกโก้หรือไม่ก็ช็อกโกแลตนะเราก็เสิร์ฟได้สองรูปแบบนะครับสำหรับลูกค้าเราจะผสมช็อกโกแลตลงไปในส่วนของกาแฟเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะแยกส่วนช็อกโกแลตแล้วก็แยกส่วนของกาแฟแล้วก็จะมีอีกส่วนของนมนะมันจะเป็น3เลเยอร์หรือว่า3ชั้นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ฮะผมจะพามาทำแบบ3ชั้นนะฮะแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับครับเข้ามาสู่หน้าเครื่องชงของเราแล้วนะตอนนี้สำหรับสูตรการชงมอคค่านะเราจะใช้บักเก็ต2ช็อตนะฮะกดกาแฟมาเลยสำหรับการกดกาแฟออกมานะเราจะปัดทำความสะอาดขอบบักเก็ตทุกครั้งนะครับก่อนที่จะอัดเข้ากับหัวชงของเราแล้วก็กวดล้างหัวชงทุกครั้งก่อนที่จะกดกาแฟนะครับมอคค่าเย็นแก้ว22ออนซ์เราจะใช้น้ำกาแฟที่75 ml นะครับโอเคฮะส่วนของน้ำกาแฟก็ปล่อยเขาทำงานไปเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของโกโก้กันนะครับโกโก้เราจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่30 ml นะครับเพื่อละลายโกโก้30 ml น้ำร้อนนะครับจากนั้นใช้ผงโกโก้ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ทำการละลายผงโกโก้กับน้ำร้อนเขาจะคนค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งนะครับพยายามคนก็ให้ละลายถ้าใครขี้เกียจคนหรือคนยากก็ใช้ตัวตีฟองนมตีก็ได้นะครับโอเคครับเมื่อเราได้โกโก้เรียบร้อยแล้วนะฮะกาแฟเราก็พร้อม75 ml พร้อมแล้วครับจากนั้นนะครับเราจะใช้เป็นตัวซอสนมแล้วก็นมสดนะซอสนมหรือว่านมผสมนะฮะเราจะใช้อยู่ที่60 ml ในส่วนของ60 ml นะฮะเราจะแบ่งลงส่วนของโกโก้30แล้วก็แบ่งลงส่วนกาแฟอีก30นะครับจากนั้นใส่นมสดฮะ45 ml ใส่ลงไปในส่วนของกาแฟนะครับทำการกวนให้เข้ากันก็คนสมให้เข้ากันทั้ง2ตัวเลยนะครับโอเคฮะจากนั้นมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟกันเลย
ขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับแก้วที่เราจะเสิร์ฟอย่าเพิ่งใส่น้ำแข็งให้เราเอาส่วนของโกโก้ลงไปก่อนเมื่อใส่โกโก้เสร็จตามด้วยน้ำแข็งครับขยับแก้วหน่อยนึงนะครับเพื่อให้น้ำแข็งเขาขยับตัวลงไปแล้วจะไม่มีช่องว่างเยอะจากนั้นเราจะตามไปด้วยกาแฟที่เราผสมไว้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ฟองนมนะฮะเราจะทำการสตรีมฟองนมเข้าไปด้านบนการสตรีมนมได้เลยครับพยายามสตรีมนมให้เนียนๆนะครับเพื่อที่เครื่องดื่มของเราจะได้ดูน่าทานใช้เวลาในการสตรีมสักหน่อยนึงใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าถ้าเราสตรีมนมไม่สวยนะครับเวลาเราเทลงไปในแก้วเครื่องดื่มของเราเนี่ยมันจะทำให้แก้วเครื่องดื่มของเราดูไม่น่าทานนะฟองนมเขาจะละลายหายไปเร็วมากถ้าเราตีนมได้เนียนๆเวลาเรานำนมลงไปทอดในแก้วเครื่องดื่มแล้วมันจะทำให้นมไม่หายไปง่ายนะครับฟองนมจะอยู่ตัวนานโอเคฮะจากนั้นก็ทำการนำฟองนมของเราลงไปเลยฮะสังเกตฟองนมนะครับจะเนียนมากถ้าตีได้เนียนอย่างนี้ครับฟองนมของเราจะอยู่ตัวได้นานเขาจะไม่ละลายหายไปง่ายเลยนั่นก็ทำการเกลี่ยให้สวยงามโอเคฮะปิดฝาได้เลยถ้าเพื่อนท่านใดอยากจะโรยผงก็โรยได้นะฮะประมาณนี้นะครับก็ปิดฝาโอเคฮะก็จะได้เป็นมอคค่าเครื่องดื่มมอคค่าเย็นจะมี3เลเยอร์นะฮะส่วนบนจะเป็นส่วนของฟองนมเป็นสีขาวแล้วก็จะมีส่วนของกาแฟและข้างล่างมาก็จะเป็นส่วนของโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตนะฮะก็จะได้3เลเยอร์อย่างนี้ออกมาสวยงามนะครับนี่เป็นกาแฟมอคค่าเย็นแก้ว22ออนซ์นะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่อยากชมเมนูไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกสูตรมาชงให้ดูกันโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณมากครับ